สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังโคตรโม้วันนี้เราอยู่กับหนังที่โม้โคตรกับภาพยนตร์เรื่อง Alien Cap เรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะครับได้เริ่มขึ้นในปี2155ที่ในตอนนั้นเราได้รับการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือก็คือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองซึ่งในทีแรกมนุษยชาติก็ไม่ได้รู้หรอกครับเพราะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่อุกกาบาตจนเมื่อพวกมันเผยร่างที่แท้จริงโดยการปล่อยยานที่มีลักษณะคล้ายกับหินลำเล็กๆพุ่งมาลุกลามโลกมันก็เกือบจะสายเกินไปเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งรับได้ทันก็เลยโดนถล่มกันแบบเละตุ้มเป๊ะครับผมไม่เพียงแค่นั้นในยานของมันเนี่ยก็เต็มไปด้วยมนุษย์ต่างดาวที่มีสภาพหน้าตาคล้ายคลึงกับไอ้เจ้าเอเลี่ยนจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่าง The Quiet Place ที่ในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะตามฆ่าจากคนที่ส่งเสียงใช่ไหมแต่ไอ้เอเลี่ยนในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากตัวของมันจะไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรแล้วมันยังเป็นแค่กิกกี้หน้าโง่ที่วิ่งไปกระซวกคนเฉยๆสุดท้ายสงครามครั้งนี้ไอ้พวกเอเลี่ยนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และโดนฝ่ายมนุษย์ของเรากำจัดจนเกือบจะสิ้นซากสัตว์โสนมหน้ากากและเสือกมาบุกโลกซึ่งถ้าจะลงลึกไปได้เหตุการณ์นั้นประเทศที่มีส่วนสำคัญในการที่ได้รับชัยชนะก็คือไชน่าของเรานี่เองครับซึ่งพวกเขาก็มีหน่วยต่อต้านเฉพาะกิจที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพาราไซต์ที่ทำศึกสงครามในบ้านเกิดและกำจัดผู้ลุกลามลงได้แต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทำให้นางเอกหัวหน้ากลุ่มของเราที่มีชื่อว่าจีหลงก็ได้เสียคู่มั่นของเธอไปในเหตุการณ์นี้เช่นกันให้ตายเลยเพื่อนทำไมนายไม่ยิงมันก่อนจะวิ่งมาหาเธอวะเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็ปวดตับแล้วสินะแต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกครับพอผ่านไปเป็นเวลาอีก10ปีไอ้พวกมนุษย์ก็นึกว่าปลอดภัยและใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ดันเกิดขึ้นพอได้มีรายงานมนุษย์ถูกทำร้ายจากสัตว์ลึกลับจนทำให้หน่วยงานพาราไซต์ต้องออกมาสืบเรื่องนี้ตามสูตรโดยพวกเขาเนี่ยมั่นใจว่านี่ต้องเป็นฝีมือพวกเอเลี่ยนหน้าหนวดที่มาจากนอกโลกนี่แน่สาวจีหลงของเราจึงนำทีมออกไปตรวจดูดีซึ่งเบาะแสเนี่ยมันก็ชี้ไปที่ท่อทิ้งที่อยู่นอกเมืองครับก็ไม่แปลกหรอกที่พวกมันจะสามารถซุ่มโจมตีมนุษย์ได้ในสถานที่แบบนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาตรวจแน่ๆเพราะมันเหม็นเหม็นแต่ทีมของผู้กล้าของเราก็ต้องบุกเข้าไปในสถานที่ที่คล้ายกับดันเจี้ยนเหม็นโชในเกมครับโดยพวกเขาเข้าไปได้ไม่นานก็ดูเหมือนว่าทหารคนหนึ่งจะตรวจจับการเคลื่อนไหวที่วิ่งพลิ้วแบบสุดๆลูกพี่มีอะไรตรงมาไม่รู้พวกเขาทั้งหมดก็เลยตั้งรับด้วยการรอยิงมันให้ไส้แตกแต่ที่ไหนได้ดันมีเด็กน้อยตัวกระเปี๊ยกวิ่งแหกปากร้องกรี๊ดกราดออกมาเฉยมีเด็กออกมาได้ไงเนี่ยสูตรกาวและลอก2ซึ่งสถานที่ที่อันตรายขนาดนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกจริงไหมเพราะเมนูของเราดันรอดชีวิตจากการไล่หวดของพวกฝูงเอเลี่ยนหน้าหนวดที่วิ่งกวดเธอมาด้วยจีหลงก็เลยสั่งให้ทีมค่อยๆยิงสกัดพวกมันพร้อมกับพลางถอยออกไปข้างนอกเพราะหากสู้กันในนี้ต่อไปรับรองว่าอีหนูเนี่ยได้เละเป็นขี้แน่ซึ่งเมื่อพวกเขาทั้งหมดออกมาข้างนอกได้เธอก็จัดการโชว์ฉากเท่ๆด้วยการจกปืนแล้วยิงตุ้มบุ๋งวิวตุ่มเละและฉากก็ตัดไปที่น้องชายของเธอที่กำลังยืนงงจากเสียงปืนที่ดังขึ้นนี่กูมาอยู่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยทันใดนั้นเขาก็จำได้ว่าไม่กี่วันที่แล้วเขาได้เอาของขวัญไปให้กับแฟนสาวที่อยู่ที่คอนโดของเธอแต่กลับกลายเป็นว่าสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยใยพิลึกกึกกือพาดผ่านทางเดินพร้อมๆกับเด็กน้อยชุดสีแดงนั่งขำอี้ยืนมองเขาอยู่เขาเนี่ยก็แบบอี้พ่อมึงกูกลัวนะเว้ยที่หลอนไปมากกว่านั้นคือข้างหลังของเธอเนี่ยได้มีตัวโฮสต์ของไอ้เจ้าเอเลี่ยนหนวดคอยควบคุมเธออยู่ด้วยเขาก็เลยไม่รอช้านะครับพยายามที่จะวิ่งหนีแต่มันก็สายเกินไปซะแล้วลืมไปน้องของนางเอกเนี่ยมีชื่อว่าไอ้เจ้าอี้หลงนะครับในหนังก็ตัดมาด้านที่หน่วยของนางเอกกำลังพาแม่หนูกลับไปยังฐานทัพเพื่อเอาตัวของเธอเนี่ยไปตรวจสอบด้วยไม่รู้ว่าในท่อน้ำทิ้งที่พวกเขาสำรวจไปไม่ถึงด้านในสุดเนี่ยได้มีไข่ใบเบลอร์กำลังฟักตัวออกมาเป็นมือของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็คือแฟนของเจ้าอี้หลงที่ดันไปสวยสะกดตาของเจ้าเอเลี่ยนเข้าเธอจึงถูกจับเป็นโฮสต์ท่ามกลางชีวิตมนุษย์คนหลายคนแม่งดันไม่เลือกดันมาเลือกไม่สาวหัวขาวสุดเจ๊กจี้กูไม่ว่ามึงหรอกเป็นกูก็เลือกคนนี้แหละโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าประสาทการเชื่อมต่อของไอ้เจ้าอี้หลงแต่ตัวของแฟนของเขาดูเหมือนว่าจะผูกติดกันอยู่ครับคล้ายๆกับการเชื่อมจิตของไอ้เจ้าหนูผีบ้านั่นแหละตัวของเขาเนี่ยก็เลยถูกจับเมื่อเข้าห้องทดลองเพื่อตรวจคลื่นสมองซึ่งมันก็ผิดปกติแบบเห็นได้ชัดในตอนนั้นดร.เฉียงผู้ที่ทำการวิจัยก็เริ่มกังวลว่าพวกเอเลี่ยนหน้าหนวดเนี่ยมันอาจจะกำลังวิวัฒนาการเพื่อใช้มนุษย์มาเป็นกำลังเสริมของพวกมันโดยการฝังตัวอ่อนไว้ในร่างของพวกเขาด้วยคราวนี้มันก็จะเป็นงานหยาบแล้วล่ะครับพอการจับโฮสต์หรือหัวหน้าของพวกมันเนี่ยไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้ด้วยฝีมือของนางเอกของเราที่ในตอนนี้กำลังยุ่งอยู่กับการฝึกซ้อมในห้องโฮโลแกรมเสมือนจริงที่มีผู้บ่าวเก่าของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้มาซ้อมร่วมด้วยป๊าดขนาดซ้อมมันยังเท่ขนาดนี้ดูเลยโดยตัวของเธอนี่แหละครับก็จะมารับผิดชอบในการนำทีมออกมากำจัดไอ้เจ้าโฮสต์ของเอเลี่ยนโดยถ้าเป็นไปได้ทางดร.เฉียงก็อยากจะให้เธอจับเป็นมันมาเพื่อเข็นเอาข้อ
ข้อมูลจะดีกว่าส่วนเจ้าน้องชายของเธอที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เห็นสภาพเด็กน้อยที่กำลังชักแงกๆก็เกิดความรู้สึกแค้นใจเขาอยากจะตามพี่ไปจัดการมันด้วยแต่ยังไม่ทันที่จะได้ไปกับหน่วยลบอาการของเจ้าอีมันก็กำเริบครับก็เลยโดนในพวกทหารในลุมตืบและนำตัวกลับไปเพื่อสแกนเครื่องสมองอีกครั้งในคราวนี้พวกเขาจะดูความทรงจำว่าเจ้าอีหลงเนี่ยมันไปเจออะไรมากันแน่แต่พอพวกเขากำลังใช้เครื่องเพื่อดูภาพไอ้เจ้าอีก็ดันร้องจากเพราะดันไปเชื่อมจิตกับแม่นางโฮสต์แฟนของเขาที่ตอนนี้เธอกำลังเต้นเย้ยๆอยู่ในผับแห่งหนึ่งกองกำลังของหน่วยพลสายจึงบุกไปที่นั่นอย่างรวดเร็วซึ่งท้ายที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะเร็วไม่พอครับเพราะผู้คนที่อยู่ในผับในตอนนี้ก็ดันติดเชื้อกายสภาพที่ดูเหมือนกับหุ่นขี้ผึ้งอ้าปากหวอและแล้วกองกำลังของไอ้พวกเอเลี่ยนหน้าหนวดก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับผู้สั่งการคนใหม่ของมันนั่นก็คือแฟนของไอ้เจ้าอีที่มีชื่อว่าคิตตี้นั่นเองครับข้ามันซะคำสั่งของเธอเนี่ยก็ทำให้ไอ้พวกเอเลียนหน้าหนวดพุ่งจู่โจมหน่วยพลสายจนพากันแตกกระเจิงน้องชายอย่างเจ้าอีหลงเห็นว่าพี่สาวคงจะไม่ปลอดภัยแล้วเขาจึงแปลงร่างเป็นมนุษย์พลังครึ่งเอเลียนบุกเข้าไปช่วยเหลือพี่สาวและคนอื่นๆออกมาได้ซูดกาวกินกระปุกแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวของเขาต้องการที่จะไปจับตัวแฟนสาวที่ในตอนนี้ตัวของเธอเองก็ไม่มีความเป็นมนุษย์รออยู่แล้วครับเพราะตัวของเธอได้แปลงร่างเป็นนางแมงมุมสภาพเก่งกล้าซะแล้วมนุษย์ครึ่งเอเลียนทั้งสองตัวเนี่ยก็เข้าต่อสู้กันโดยที่ทางอีหลงเองก็ไม่อยากจะทำแฟนหรอกครับแต่เธอก็ไม่ให้ทางเลือกเขาเลยพี่แกจึงใช้พลังภายในที่เรียนมาจากสำนักเศร้าจังอัดเธอไปกระแทกกับกำแพงจนสลบเหมือดหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ถูกจับไปขังไว้ในห้องทดลองของดร.เฉียงโดยที่แม่สาวคิตตี้เนี่ยก็แสดงว่าตัวเองกลับเป็นมนุษย์จำอะไรไม่ได้บอกแต่ว่าให้ปล่อยฉันไปนะพวกคุณเข้าใจผิดแล้วซึ่งไอ้เจ้าอีเนี่ยก็สงสารแฟนสาวเป็นอย่างมากปล่อยคิตตี้นะครับเธอเป็นคนแล้วสูดกาวอีกกระปุกเป็นคนเร็วมากจินยังดูยังรู้เลยว่ามันหลอกมึงอ่ะทว่ายังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ทำการทดลองกับแม่สาวคิตตี้เหตุการณ์ทางด้านนอกเนี่ยก็เกิดฉุกเฉินขึ้นมาครับเพราะในตอนนี้ได้มีรายงานข่าวว่าเจ้าเอเลี่ยนหน้าหนวดได้พากันกลูออกมาจากท่อระบายน้ำทั่วประเทศพวกมันบุกเข้าเขตข้าประชาชนอย่างโหดเหี้ยมจึงทำให้กองกำลังพาราไซเนี่ยไม่อาจอยู่นิ่งได้พวกเขาก็จัดทีมขึ้นมาเพื่อออกไปพิทักษ์โลกกันตามสูตรครับซึ่งคราวนี้ดร.เฉียงก็มีอาวุธลับที่เรียกว่าชิตตี้สตอร์มหรือจะเรียกแบบชื่อไทยๆว่าระเบิดถลายซ่วมการทำงานของมันเนี่ยจะตรวจจับชั้นบรรยากาศที่อยู่ในท่อน้ำทิ้งเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่อยู่ข้างตาจะถูกระเบิดตายจนหมดจี้หลงก็นำทีมของเธอบุกเข้าไปจนถึงโกดังแห่งหนึ่งซึ่งมีน้องชายเนี่ยคอยชี้ว่าลังใหญ่ของพวกมันนั้นอยู่ข้างใต้นี่แหละแต่ที่ไหนได้ที่นี่ก็เป็นทางตันที่เจ้าอีหลงที่ในตอนนี้ได้ถูกครอบงำเกือบ 100% ละหล่อพวกเขามาฆ่าครับแต่ตัวของมันเนี่ยก็ถูกพี่สาวด่าว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เจ้าอีเนี่ยก็งงอยู่สักพักเขาก็ถูกเชื่อมจิตจากแม่นางคิตตี้อีกทีหนึ่งที่สั่งให้เขาสังหารพวกพาราไซต์ให้หมดซึ่งในทางฐานใหญ่คิตตี้ก็ได้เผยตัวออกมาและบอกกับเจ้าด็อกเตอร์เฉียงว่าทำไมไม่ตรงเอ้ยทำไมถึงไม่ยอมรับชะตากรรมว่าพวกมนุษย์เนี่ยได้จบสิ้นแล้วเธอค่อยๆใช้ดีของเธอจิ้มกระจกก็แตกและเดินออกมาอย่างสวยเช้งพร้อมกับเปิดเผยแผนลับว่าสิ่งที่เธอต้องการมาตลอดนั้นก็คือหาลังของพวกพาราไซต์และทำลายมันให้เยียนทางฝั่งนางเอกกับน้องชายของเธอที่ในตอนนี้ก็กำลังฉุนหนักจากเหตุที่ตัวของไอ้เจ้าอีเนี่ยได้สังหารลูกน้องของพี่สาวจนตายกระหมดเธอเกือบจะฆ่าเขากับมือถ้าไม่ใช่เพราะวันในตอนนั้นเธอได้รับโทรศัพท์จากดร.เฉียงว่าให้มาที่สำนักงานใหญ่ได้แล้วตอนนี้พวกเราโดนมันซ่วงตูดซ่วงอะไรนะอย่าให้กูพูดเดี๋ยวยูทวยมันจะแปะเหลืองซึ่งกองทัพขนาดมหึมาของแม่สาวคิตตี้เนี่ยก็ได้พากันยกพลมาถึงฐานประชาการของพวกพาราไซต์โดยคราวนี้ไอ้เจ้าโฮสต์หัวหน้าใหญ่ของพวกมันเนี่ยก็มาด้วยครับและกว่าที่นางเอกและทีมที่เหลือของเธอจะมาถึงสภาพที่นี่เนี่ยก็เละตุ้มปะเละจนหมดละแถมเมืองใหญ่หลายเมืองก็ไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้หรือว่าคราวนี้พวกมนุษย์จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแม่สาวจีหลงของเราก็ไม่ยอมแพ้ครับเธอยังคงนำกองกำลังบุกเข้าไปลึกข้างในเรื่อยๆโดยในตอนนี้ฐานของเธอเนี่ยก็กลายเป็นรังของพวกมันแล้วแถมลูกน้องก็ตายหากันจนหมดเหลือเพียงแต่น้องชายเท่านั้นที่อาสาเอาระเบิดชิตตี้สตอมไปบอมหน้ามันพอเสียแฟนสาวจากการที่ไอ้เจ้าโหดเนี่ยหลอกเธอมากระซวกซึ่งหน้าเขาจะไม่มีทางยอมให้เธอตายฟรีแน่เขาจะตายไปกับเธอด้วยเอ้าสุดท้ายแล้วอี้หลงก็หยิบระเบิดโดดเข้าปากไอ้เจ้าเอเลี่ยนโหดตัวใหญ่และกดระเบิดจนแสงจ้าบอมเมืองทั้งเมืองจงหายวับไปกับตา
อะไรของมึงเนี่ยแล้วหนังแม่งก็จบแบบดื้อไม่เพียงเท่านี้พอมันจะไปต่อกันในฝันของนางเอกของเราที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์ได้แต่งงานกับแฟนเก่าที่ตายไปก่อนหน้าเธอเมื่อ10ปีที่แล้วนี่มันเป็นหนังที่อีหยังวะ What the fuck อะไรที่สุดตั้งแต่ที่กูเคยดูมาและสปอยมาด้วยแถมมันยังมีตอนจบที่โคตรทึ่งอยู่ในเอ็นเครดิตนั่นก็คือเจ้าดร.เฉียงได้ถูกยืนล่างโดยตัวอ่อนคอยเจ้าโฮสที่ได้ใช้สารสกัดสีเขียวคอยฉีดให้ตัวเองเนี่ยไม่คืนล่างเป็นอสูรกายเดี๋ยวกลัวว่าพวกมนุษย์จะจับไตได้และล้างบางตนอีกแต่ที่กูงงก็คือระเบิดบึ้มขนาดนั้นมึงรอดไม่ได้ไงวะนะแม่งเอ้ยอย่าเอาอะไรกับหนังกาวเลยครับเอาเป็นว่าขอลากันแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ 1, 2, 3, 4, 5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 